ความขี้เกียจสามารถจัดการได้ด้วยคำว่าภาระเรื่องราวของสาวน้อยสุดน่ารักที่มีความสามารถพิเศษไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปนั่นก็เพราะว่าเธอเป็นแม่มดที่สามารถขี่ไม้กวาดบินไปบินมาที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่พลังที่ยิ่งใหญ่มักจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งทำให้แม่มดน้อยต้องเจอกับปัญหามากมายจนแทบอยากจะกลายเป็นคนธรรมดาเพราะมีปัญหาเข้ามารุมเราแทบจะทุกวี่ทุกวันชีวิตโคตรน่าเบื่อแล้วเรื่องราวของแม่มดน้อยสายบินที่ต้องปวดหัวกับการใช้ชีวิตจะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิเจเสนอแม่มดน้อยกิกิให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดย Gaming Follow เดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกกินแบบตายอดตายอยากเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทำให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลิปไส้ปลาแสนอร่อยกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่แม่หนูน้อยคนนี้เธอมีชื่อว่ากิกิเรียกกิเดียวก็พอและดับเบิลกิมันเรียกยากซึ่งน้องกิก็เกิดในครอบครัวของแม่มดที่สืบเชื้อสายกันทางสายเลือดแต่แม่มดก็จะเป็นได้แค่เฉพาะผู้หญิงเพราะพ่อของน้องกิก็เป็นแค่คนธรรมดาที่กลัวเมียเป็นชีวิตจิตใจเมียเป็นแม่มดใครมันจะไม่กลัวและคาถาของเด็ดแม่ก็ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยสักนิดเพราะสิ่งที่เด็ดแม่ของน้องกิทำได้ก็มีเพียงแค่เวทมนต์ผสมยารักษาโรคที่เอาไว้ช่วยเหลือชาวบ้านชาวเมืองจากโรคภัยไข้เจ็บส่วนน้องกิก็ไม่ธรรมดาเพราะเธอก็มีความสามารถในการขี่ไม้กวาดน้องกิกับเจ้าเหมียวที่ชื่อจีจี้ก็เลยถูกแม่ใช้ให้ขี่ไม้กวาดไปส่งยาทุกวันเพราะแม่ของเธอเป็นแม่มดผลิตยารายใหญ่ของหมู่บ้านกลายเป็นเด็กเดินตั้งแต่ยังแบบเบาะซึ่งการใช้ชีวิตของน้องกิก็วนเวียนอยู่แบบนี้จนน้องกิมีอายุถึง13ปีทำให้เธอต้องถูกในประเทศให้ออกไปจากหมู่บ้านเพราะเมื่อแม่มดมีอายุ13ปีบริบูรณ์จะต้องออกไปใช้ชีวิตที่อื่นที่ไม่มีแม่มดเป็นเวลา1ปีและถ้าน้องไปออกไปร่อนเร่พเนจรน้องจะกลายเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ไม่ได้มีพลังคาถาเหมือนกับแม่มดคนอื่นแต่น้องกิก็เคยบอกกับเด็ดแม่แล้วว่าหนูอยากจะเป็นแม่มดนนหนึ่งของวงการเด็ดแม่ก็เลยต้องขับไล่น้องกิให้ออกไปจากหมู่บ้านเนื่องจากลูกเลือกว่าอยากจะเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ชาวบ้านชาวเมืองก็เลยพากันมาบอกลาน้องกิเพราะรู้ว่าน้องกิต้องออกไปผจญโลกกว้างเป็นเวลา1ปีโดยที่น้องกิกับเจ้าจีจี้ก็ไม่รู้เลยว่าบ้านอื่นเมืองอื่นน่ะจะน่าอยู่เหมือนกับหมู่บ้านนี้หรือเปล่าไม่ลองไม่รู้และเมื่อล่ำลากันเสร็จแล้วน้องกิกับเจ้าจีจี้ก็พากันลอยเรือวิ่งออกจากหมู่บ้านโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางข้างหน้ามันอยู่ตรงไหนเรียกได้ว่ากลายเป็นแม่มดโฮมเลดของจริงหลายวันผ่านไปน้องกีที่กำลังขี่ไม่กวาดจนดักแทบไหมก็บินมาเจอกับเมืองนี้ที่ดูแล้วน่าอยู่สดๆน้องกีก็เลยทำการบินผ่านมาตรงใจกลางเมืองเพื่อจะสำรวจดูว่าเมืองนี้มันน่าอยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็ทำให้ผู้คนมากมายพากันแตกตื่นเพราะเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นใครขี่ไม่กวาดผ่านมาแถวนี้สักทีใครมันจะไปเคยเห็นน้องกีที่ไม่รู้จะพักที่ไหนก็เลยมานอนแอบอยู่ในสวนสัตว์และพอตื่นขึ้นมาเธอก็มาเจอกับเจ้าลูกฮิปโปหน้าเหมินที่ตอนนี้กำลังมึนงงว่ามนุษย์มานอนอยู่ในกรงของมันได้ยังไงเมืองมาจากไหนวะและในขณะที่น้องกีกำลังงงเงียจู่ๆพนักงานสวนสัตว์ที่ชื่อนาซูโร่ก็มาเห็นว่ามีคนอยู่ในกรงฮิปโปมันก็เลยไล่จับน้องกิเพราะไม่รู้ว่าน้องมาทำอะไรตรงนี้กันแน่น้องกิก็เลยโชว์การขี่ไม้กวาดให้ดูจนบักนาซูโร่และพนักงานคนอื่นต้องตกตะลึงตึงๆแต่ในขณะที่กำลังตกตะลึงอยู่นั้นจู่ๆพวกสัตว์ก็พาส่งเสียงร้องเกี่ยวกาวอย่างกับว่ามันตกใจอะไรบางอย่างบักนาซูโร่ที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าที่พวกสัตว์เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้องกิใช้เวทมนต์ใส่พวกมันมันก็เลยปาข้าวของใส่น้องกิแล้วบอกว่าไปให้ไกลจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยแถวนี้ไม่ต้องการแม่มดน้องกิก็เลยต้องบินหนีออกมาแต่ก็บินออกมาได้แค่แป๊บเดียวเธอก็ได้กลิ่นอาหารที่หอมฟุ้งมาจากสายลมซึ่งมันก็เป็นกลิ่นขนมปังจากร้านเบเกอรี่ที่อยู่ไม่ไกลน้องกีก็เลยรีบบินตรงมาที่ร้านเนื่องจากไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วแต่พอน้องกีเดินเข้ามาในร้านเจ้าของร้านที่ชื่อโอซอนโนก็ไล่น้องกีอย่างกับหมูกับหมาเพราะน้องกีถือไม้กวาดอันบกควายเข้ามาในร้านแบบไม่รู้จักกาลเทศะน้องกีก็เลยออกมานั่งหงอยแต่ก็นั่งเล่นได้แค่แป๊บเดียวโอซอนโนเจ้าของร้านเบเกอรี่ก็เข้ามาทักทายน้องกีแล้วบอกว่าชายกระโปรงของน้องกีมันขาดเดี๋ยวจะซ่อมให้นะจ๊ะเด็กดื้อนั่นแหละครับเจ๊โอซอนโนก็ไม่ใช่คนชั่วช้าสามัญเหมือนกับที่น้องกีคิดหรอกครับเพราะเธอก็ซ่อมกระโปรงให้กับน้องกีแถมยังเอาขนมปังให้น้องกีกินด้วยน้องกีก็เลยบอกว่าเธอเป็นแม่มดที่กำลังฝึกหัดด้วยการต้องเร่ร่อนออกมาจากบ้านแบบที่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเจ๊โอ๊กเลยถามว่าถ้าน้องกีมีที่อยู่จะทำอาชีพอะไรเพื่อเลี้ยงตัวเองน้องกีก็เลยบอกว่าเธอมีความสามารถในการขี่ไม้กวาดก็เลยคิดว่าจะทำงานเป็นคนส่งของเพราะเด็กแม่ใช้เธอไปวิ่งงานตั้งแต่เด็กเจ๊โอ๊กก็เหมือนจะชอบใจเธอก็เลยพาน้องกีปีขึ้นมาบนห้องใต้หลังคากังหันแล้วบอกให้น้องกีทำความสะอาดห้องนี้เพื่อจะได้มีที่ซุกหัวนอนและไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไปน้องกีก็ดีอกดีใจและรีบทำความสะอาดห้องทันทีแต่เจ๊โอ๊กก็ไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวเพราะเธอก็มีผัวที่ทำตัวแปลกๆไม่ค่อยพูดค่อยจาและเอาแต่จ้องมองน้องกีอย่างกับว่าเป็นคนโรคจิตแมงโรคจิตชัดๆวันต่อมาน้องกีก็มานั่งรอโทรศัพท์เผื่อว่าจะมีคนมาจ้างให้เธอไปส่งของให้แต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีใครโผล่มาเลยสักคนแต่ในขณะที่กำลังนั่งเซ็งจู่ๆพ่อหนุ่มคนนี้ก็โผล่มาเขามีชื่อว่าทอนโบซึ่งทอนโบก็บอกว่าเขาอยากจะให้น้องกีเอาของไปส่งให้หน่อยทำให้น้องกีดีอกดีใจที่จะได้ทำงานที่เธอรักสักทีน้องกีก็เลยศึกษาเส้นทางเพื่อจะรีบเบิ่งไปตามพิกัดที่ทอนโบบอกมาแต่พอ
น้องกีจะออกมาถามบักทอนโบว่าจะเอาของนี่ไปส่งให้ใครบักทอนโบมันก็ดันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยน้องกีก็เลยไม่สนใจและรีบดิ่งตัวไปอย่างปลายทางซึ่งมันก็ทำให้เธอมาเจอกับเจ้าเด็ก3คนนี้ที่เหมือนจะมารออยู่ตรงนี้นานแล้วแต่เด็กพวกนี้ก็โคตรซนเพราะอยากจะรู้ว่าน้องกีบินได้ยังไงและในขณะที่กำลังวุ่นวายบักทอนโบก็โผล่มานั่นก็เพราะว่าบักทอนโบมันอยากจะรู้ว่าน้องกีบินได้เร็วแค่ไหนเนื่องจากมันเป็นคนที่คลั่งไคล้เครื่องบินและอยากจะบินให้ได้เหมือนกับน้องกีทำให้น้องกีรู้สึกโกรธแล้วบอกว่ากูไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะมาบินโชว์แต่ที่มาก็เพราะว่าอยากจะวิ่งงานเพื่อจะหาตังค์มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเฉยๆกูเป็นแม่มดสู้ชีวิตจากนั้นน้องกีก็ทำการบินกลับบ้านแต่ในระหว่างทางจู่ๆเจ้คนนี้ก็ตะโกนขึ้นมาหาน้องกีแล้วบอกว่ามีเรื่องเร่งด่วนที่อยากจะให้น้องกีช่วยน้องกีก็เลยต้องบินตามเจ้ไปซึ่งเจ้ก็ปั่นซอยยิกๆและพาน้องกีมาที่ร้านซักอบรีดซึ่งเป็นร้านของเจ้เองนั่นแหละน้องกีที่กำลังงงก็ต้องเดินตามเจ้เข้าไปในร้านแบบโคตรงงและสิ่งที่เจ้อยากจะให้น้องกีช่วยก็คือการใช้เวทมนต์ในการซ่อมเครื่องซักผ้าเครื่องบักควายเครื่องนี้น้องกีที่เห็นก็บอกว่าบ่ได้เพราะกูเป็นแม่มดไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องซักผ้ามันคนละสายอาชีพแต่ถึงกระนั้นเจ้ก็ยังจะอุตส่าห์หัวใสด้วยการให้น้องกีบินลากเชือกขึ้นไปสูงๆและหนีผ้าที่ยังไม่แห้งทั้งหมดไว้กับเชือกเพื่อที่ผ้าจะได้โดนลมและแห้งไวยิ่งกว่าเครื่องซักผ้าปั่นแห้งน้องกีก็เลยทำการเร่งเครื่องและลากผ้าทั้งหมดขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับบินไปทั่วเมืองผู้คนที่เห็นก็พากันแตกตื่นตกใจเพราะสิ่งที่น้องกีทำมันไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองที่เขาทำกันประหลาดตั้งแต่มึงขี่ไม่กว่าบินได้แล้วแต่มันก็ดันเป็นสิ่งที่ดีเพราะแม่บ้านมากมายก็พากันแห่เอาผ้ามาซักที่ร้านเจเพราะผ้ามันแห้งไวกว่าปกติหลายเท่าชื่อเสียงของน้องกีก็เลยโด่งดังทำให้น้องกีมีงานส่งพัสดุเข้ามาแบบไม่ขาดสายจนกลายเป็นแม่มดเดลิเวอรี่ไปซะอย่างนั้นถ้าแม่กูรู้คงจะภูมิใจนั่นแหละครับการใช้ชีวิตของน้องกีก็เหมือนจะง่ายกว่าแต่ก่อนหลายเท่าเพราะการส่งของให้กับผู้คนมันก็เปรียบเสมือนเป็นการส่งความสุขถ้าพัสดุไม่ตกค้างหรือชำรุดเหมือนกับขนส่งบ้านเรากว่าจะมาถึงบ้านกูแต่ละกล่องโคตรจะเละเทะวันต่อมาน้องกีก็เห็นว่าตอนนี้ผัวของเจโอกำลังร้องเพลงเธอก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องคือเพลงอะไรผัวของเจก็เลยเอาแผ่นเสียงให้กับน้องกีดูจนได้รู้ว่านักร้องคนนี้มีชื่อว่าคาร่าเจโอที่เห็นก็บอกว่าเพลงของคาร่าน่ะเพราะมากแต่ตอนนี้เธอก็ดันเลิกร้องเพลงแบบที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเลิกร้องเพราะอะไรเจโอก็เลยปิ๊งไอเดียแล้วบอกว่าเธออยากจะส่งขนมให้กับคาร่าเพราะว่าเจโอกับผัวเป็น FC ของคาร่ามานานมากแต่ในขณะที่กำลังคุยกันจู่ๆก็มีคนมาขโมยแม่กวาดของน้องกีน้องกีก็เลยต้องวิ่งตามเจโอที่เห็นก็ตะโกนเรียกแล้วบอกให้น้องกีปั่นจักรยานตามจะดีกว่าแต่น้องกีก็ดันปั่นจักรยานไม่เป็นทำให้เธอหงายท้องหงายไส้ไปซะอย่างนั้นแต่น้องกีก็ยังไม่ละความพยายามและวิ่งตามไปพวกเด็กเหลือขอจนสามารถเอาไม้กวาดกลับคืนมาได้บักทอนโบที่ไม่เห็นว่าลูกน้องตัวเองขโมยไม้กวาดก็บ่นด่าว่าลูกสมุนกี้กี้ไปหนึ่งชุดแต่น้องกีก็ยังคิดว่าไอ้พวกนี้ร่วมมือกันเธอก็เลยด่าบักทอนโบไปชุดใหญ่ทำให้บักทอนโบงุนงิดและเถียงกันไปกันมาไม่หยุดมีแต่ฉากด่ากันแล้วเมื่อไหร่จะได้สวายแก๊กวะเวลาต่อมาน้องกีก็เดินทางมาถึงบ้านของนักร้องคาร่าเพื่อจะเอาขนมมาให้กับคาร่าตามที่เจโอกับผัวสั่งมาป้าคาร่าที่เห็นน้องกีก็มีท่าทางเฉยชาอย่างกับว่าชีวิตของเธอมีแต่ความทุกข์น้องกีก็เลยถามซอกแซกว่าทำไมมึงถึงเลิกร้องเพลงล่ะป้าป้าคาร่าก็เลยบอกว่าเธอก็เกิดมาในครอบครัวแม่มดเหมือนกันแต่ป้าก็เลือกที่จะเป็นคนธรรมดาเพื่อเป็นนักร้องตามความชอบแต่พี่สาวของป้าคาร่าก็เลือกที่จะเป็นแม่มดแล้วแว้นไม่กวาดได้เก่งกาจกว่าแม่มดคนไหนๆแต่พี่สาวของป้าก็ดันมาตายโง่ๆเพราะในขณะที่กำลังแว้นไม่กวาดพายุก็พัดแม่มดสายแว้นจนกระเด็นกระดอนร่วงลงมาตายห่าไปซะอย่างนั้นก็ตายเพราะชอบแว้นไม่ดูฟ้าดูฝนซึ่งหลังจากที่พี่สาวของป้าคาร่าตายห่ามันก็ตามให้เธอเลิกร้องเพลงแล้วมานั่งเลี้ยงหลานเหมือนกับคนแก่เราไม่มีกระจิกกระใจจะร้องเพลงอีกต่อไปแล้วพี่กูตายน้องกีก็เลยต้องบินกลับบ้านเพื่อจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เจโอและผัวฟังวันต่อมาน้องกีก็มานั่งรอกดงานตามแบบฉบับของคนที่มีใจรักงานบริการแต่ในขณะที่กำลังนั่งฟังวิทยุเพื่อฆ่าเวลาทางสถานีก็ได้ประกาศว่าตอนนี้สวนสัตว์กำลังมีปัญหาใหญ่เนื่องจากลูกฮิปโปที่น้องกีเจอในวันก่อนโดนสิงโตงับหางจนขาดเพราะสิงโตตัวนี้มันหมั่นเคี้ยวก็เลยงับหางน้องจนกลายเป็นฮิปโปหางกุดซึ่งมันก็ทำให้น้องฮิปโปป่วยไม่กินไม่นอนเพราะหางกุดแต่บางนาซูรุก็คิดว่าที่สิงโตงับหางฮิปโปมันเป็นเพราะน้องกีใช้เวทมนต์กับสัตว์พวกนี้จนทำให้สัตว์ทุกตัวโดนสาบแมงโคจะมั่วแต่การที่บักนาซูรุพูดแบบนั้นมันก็ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดและคิดว่าน้องกีนำพามาซึ่งคำสาปทุกคนก็เลยพากันกลัวน้องกีทั้งทั้งที่เธอก็สาปอะไรไม่เป็นเลยสักนิดกูขี่เป็นแค่ไม้กวาดแถมข้าวของที่น้องกีเคยส่งทั้งหมดก็ถูกส่งคืนมาให้กับน้องกีเพราะทุกคนไม่อยากจะรับพัสดุเหล่านั้นไว้เนื่องจากกลัวว่าจะโดนคำสาปไปด้วยน้องกีก็เลยมานั่งร้องไห้งองแงเพราะไม่คิดว่าจะโดนบูลลี่ในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเจโอที่เห็นก็สงสารเธอก็เลยให้น้องกีไปส่งขนมให้หน่อยเพราะเจโอท้องแก่จนไม่สามารถไปส่งเองได้น้องกีก็เลยต้องจำใจออกไปส่งของทั้งที่อยากจะนั่งเครียดอยู่ในห้องคนเดียวแต่ในขณะที่กำลังบินอยู่กลางอากาศเธอก็รู้สึกแปลกๆแล้วก็ไม่สามารถคอนโทรลไม่กวาดได้ทำให้น้องกีร่วงลงพื้นด้วยความแรงจนไม่กวาดของน้องหักเป็น2ท่อนแถมเจ้าจีจี้ก็ดำมาหายไปแบบไร้ร่องรอยเรียกได้ว่าสวยซ้ำสวยซ้อนของจริงชีวิตการเป็นแม่มดวิ่งงานโคตรจะลำบากลำบนจากนั้นน้องกีก็เดินเอาขนมมาส่งให้กับลูกค้าแบบที่ไม่รู้เจ้าจีจี้มันร่วงหายไปไหนและพอส่งเสร็จน้องกีก็ต้องเดินกลับบ้านเราไม่สามารถขี่ไม่กวาดบินได้เหมือนเดิมแล้วแต่ในขณะที่กำลังเดินทางเธอก็มองไปเห็นบักทอมโบและชาวแก๊งกำลังเตรียมเครื่องบินแฮนด์เมดที่บักทอมโบเป็นคนสร้างขึ้นเพื่อที่มันจะบินได้เหมือนก
ับแม่มดแต่มันก็บินขึ้นไปได้แค่แป๊บเดียวมันก็ร่วงดิ่งลงมาสู่พื้นอย่างรวดเร็วเพราะเครื่องบินของบักทอมโบมันไม่ได้มาตรฐาน ISO 9002น้องกีที่เห็นก็รีบวิ่งไปดูที่จุดตกจนได้เห็นว่าตอนนี้บักทอมโบกำลังนอนแผ่หลาอยู่ตรงริมชายหาดน้องกีก็เลยงัดยาของเด็กแม่ออกมาจากกระเป๋าเพื่อจะช่วยชีวิตบักทอมโบให้รอดพ้นจากความตายสุดโง่เขลาของมันเกือบจะตายหาเพราะเครื่องบินแฮนด์เมดเวลาต่อมาน้องกีก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเพราะปัญหาชีวิตลุมเล้าก็เลยคิดที่จะล้มเลิกการเป็นนักเวทโนนึงด้วยการกลับไปหาเด็ดพ่อเด็ดแม่ที่บ้านแต่ในขณะที่กำลังเก็บของจู่ๆเจ้าจีจี้ก็มาเคาะหน้าต่างดังก๊อกๆแล้วบอกว่าครูกลับมาแล้วอีมนุษย์น้องกีที่เห็นก็ดีใจมากและถามว่าหายไปไหนมาทั้งคืนแม่งยังจะมีหน้ามาถามอีกและอีกสักพักน้องกีก็มาบอกลาเจโอแล้วบอกว่าเธอจะเดินเท้ากลับไปหาแม่แต่ในขณะที่กำลังคุยกันจู่ๆบักทอมโบก็โผล่มาพร้อมกับไม้กวาดของน้องกีที่บักทอมโบเพิ่งจะซ่อมเสร็จน้องกีที่เห็นก็ดีใจมากเพราะไม่คิดว่าบักทอมโบจะเป็นคนดีรักกันสักทีเธอจะได้สวัสดิ์แก๊กนั่นแหละครับไอ้สองตัวนี้ก็เหมือนจะปิ๊งกันน้องกีก็เลยมานั่งคุยกับบักทอมโบแบบ2ต่อ2แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นสวัสดิ์แก๊กถ้าเป็นหนังฝรั่งแม่งพาเข้าห้องอย่างเดียวซึ่งบักทอมโบก็เหมือนจะจีบน้องกีด้วยการสอนให้แม่มดปั่นจักรยานจนน้องกีสามารถปั่นจักรยานได้ทั้งที่ไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนซึ่งมันก็ทำให้น้องกีมีแรงใจที่จะกลับมาขี่ไม่กวาดอีกครั้งเธอก็เลยปลุกความฮึกเหิมและทำการหัดขี่ไม่กวาดมาอีกครั้งแต่พยายามเท่าไหร่น้องกีก็ไม่สามารถบินได้ซึ่งไอ้สองตัวนี้ก็พากันมั่วไอ้ตัวจนมาถึงสวนสัตว์ที่ตอนนี้พนักงานกำลังเถียงกันเรื่องของเจ้าฮิปโปหางกุดเพราะว่าเจ้าฮิปโปหางกุดกำลังแย่และทำท่าจะตายหาจากการที่ไม่มีหางแถมตอนนี้สัตวแพทย์ก็อยู่อีกเกาะหนึ่งบางนาซูรุก็เลยอาสาที่จะพาน้องฮิปโปหางกุดไปหาหมอแต่หัวหน้าก็บอกว่าไม่โอเคเพราะพายุกำลังตรงมาที่เกาะแห่งนี้น้องกีก็เลยขออาสาว่าจะพาเจ้าหางกุดไปหาหมอเองเนื่องจากงานขนส่งเป็นงานที่เธอรักใครจะไปคิดแล้วว่ากูจะมานั่งดูหนังแม่มดขนส่งฮิปโปนั่นแหละครับทุกคนก็พาจัดเตรียมน้องฮิปโปด้วยการเอามาผูกไว้กับไม้กวาดของน้องกีตอนทั้งนี้น้องกีก็ยังไม่รู้เลยว่ากูจะบินได้เหมือนเดิมหรือเปล่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองแต่หนังมันก็คือหนังนั่นก็เพราะพลังใจจากบักทอมโบที่ส่งมาให้น้องกีแบบเต็มเปี่ยมก็ทำให้น้องกีบินได้อีกครั้งแต่น้องกีก็ไม่รู้ว่าไอ้กอดที่จะไปมันอยู่ทางไหนมันก็เลยต้องมาซวยบักทอมโบที่ต้องห้อยตองแต่งตีมากับเจ้าฮิปโปหางด้วนเพื่อเป็น GPS ให้กับน้องกีเราจะทุลักทุเลไปด้วยกันซึ่งพายุก็ห่มกันหนาวมาใส่ไอ้3ตัวนี้เป็นชุดจนทำให้น้องกีอ่อนแรงและทำท่าจะตายหากลางอากาศแต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังเลวร้ายจู่ๆอีป้าฮาร่าก็ออกมายืนที่แท่นหลังบ้านและทำการแผ่เสียงคำรามที่กลั่นกลอออกมาตั้งแต่รูทวารหนักจนทำให้น้องกีที่กำลังจะตายหาได้ยินเสียงของป้าฮาร่าที่อยู่ห่างไกลจากเธอหลาย10กิโลแบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสักนิดแต่มันก็เป็นไปแล้วทำให้น้องกีกลับมามีแรงฮึดสู้และแว้นไม่กวาดฝ่าพายุจนมาถึงกอดที่คุณหมออยู่ได้แบบไม่น่าเชื่อแม่งคดพ่อคนแม่เวอร์และพอเจ้าฮิปโปหางกุดมาเจอกับหมอคุณหมอก็ไม่ได้ใช้การรักษาอะไรที่ซับซ้อนเพราะเขาก็แค่เอานาฬิกามาห้อยที่หางของน้องด้วนทำให้น้องด้วนหายไปปิดทิ้งเนื่องจากที่มันป่วยก็เพราะว่ามันเสียสมดุลแม่งดันดนมาหาหมอแทบตายมึงรักษาด้วยการเอานาฬิกามาห้อยที่หางเนี่ยนะจากนั้นน้องกีก็รีบพาเจ้าฮิปโปหางด้วนบินกลับเพราะมันหายจากอาการเสียสูญแล้วซึ่งชาวบ้านชาวเมืองก็พากันแห่มาต้อนรับเพราะว่าน้องกีได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเธอหนาเป็นแม่มดสายขาวที่รักในงานบริการขนส่งไม่ใช่แม่มดชั่วร้ายเหมือนกับที่ทุกคนคิดแต่อย่างใดกูเป็นแม่มดสายวิ่งงานแล้วเรื่องราวก็จบแม่งดูจนจบมึงก็ยังไม่ได้สวักแก๊กเสียเวลาดูจริงๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ